ันนี้นะครับเราจะมาลองเอสเปรสโซ่ช็อตนี้ทำจากเมล็ดที่มันมีกรีบอรี่ด้วยก็คือจะมีผลไม้อยู่ด้วยและเรากำลังจะทำมันกับโซดาครับเพื่อที่จะเป็นให้มันมีรสชาติสปาร์คลิ่งก็คือมีรสชาติด้วยแล้วเรามาดูครับว่ามันจะมีรสชาติยังไงครับขึ้นฟองเหมือนเบียร์เลยนะครับอันนี้ดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับขอให้มันทำปฏิกิริยากันสักครู่หนึ่งนะครับสักพักหนึ่งแล้วเราก็ซดมันเหมือนเบียร์ครับติดเลยรสชาติที่อาจจะจางไปนิดนึงกับเอสเปรสโซ่แท้ๆเพราะว่ามันผสมกับโซดาครับก็สำหรับคนที่ชอบรสไม่ขมเกินและมีโซดาเนี่ยยังติดรสชาติของสปาร์คลิ่งก็คือความซ่าอยู่เนี่ยแล้วก็ชอบมองเห็นฟองเนี่ยนะครับเห็นฟองแต่ว่าทานแบบนี้ได้ครับแล้วก็เย็นๆมันได้ทั้งความชุ่มชื่นกระชับกระเฉงแล้วก็สดชื่นสดชื่นเพราะสปาร์คลิ่งครับวันนี้เราก็มารีวิวการทำกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นสปาร์คลิ่งครับคือใส่โซดาลงไปไม่เร็วเลยทีเดียวครับเยี่ยมครับบาริสต้าวอลเขาทำได้จริงครับแล้วพบกันใหม่ครับ